สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยมานำเสนอหุ้นบริษัทซิงเกอร์นะคะบริษัทซิงเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทที่ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปัจจุบันนี้ซิงเกอร์เนี่ยมีบริษัทย่อยของทั้งหมด3บริษัทบริษัทแรกก็คือซิงเกอร์เซอร์วิสพาสซึ่งเป็นบริษัทหลักของเขาเป็นบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยซ่อมแซมทุกอย่างให้บริการลูกค้านะคะบริษัทที่2ชื่อว่า SG Capital ค่ะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อโดยเฉพาะเลยปัจจุบันแคมเปญของเขาก็คือรถทำเงินค่ะสินเชื่อเงินสดรถยังมีใช้กู้ง่ายได้เงินเร็วนะคะบริษัทลำดับที่3ของซิงเกอร์ก็คือซิงเกอร์โบรกเกอร์ค่ะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันได้แก่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะล่าสุดซิงเกอร์เนี่ยได้มีการจำหน่ายหุ้นให้กับเจมาร์ทซึ่งปัจจุบันเจมาร์ทก็เลยเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ1ของซิงเกอร์ไปแล้วนะคะผลประกอบการควอเตอร์1ของซิงเกอร์เนี่ยโดยบริษัทหลักหรือการขายสินค้าหลักของเขาเนี่ยเขาจะเป็นยอดที่ลดลงเป็นลดลงอย่างมากด้วยแต่ว่าการที่เขาได้จับมือกับบริษัทเจมาร์ทเนี่ยทำให้บริษัทมีรายได้ที่เป็นรายได้อื่นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งรายได้อื่นๆตัวนี้มาจากการฝากขายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นค่าตอบแทนจากการเติมเงินในระบบมือถือนะคะที่ทางบริษัทเจมาร์ทเนี่ยเขาได้ดำเนินธุรกิจมาก่อนหน้าอยู่แล้วอะค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้ค่าซ่อมแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาค่าปรับในการชำระค่างวดล่าช้าซึ่งรายได้อื่นๆพวกนี้มาฉุดทำให้กำไรของบริษัทซิงเกอร์เนี่ยติดลบน้อยลงอะค่ะไม่เป็นที่น่าแปลกใจอยู่แล้วเพราะว่าณเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันชะลอตัวแล้วก็ประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงแต่ว่าเขาก็น่าประชาชนเนี่ยก็น่าจะมีการขอสินเชื่อหรือต้องการเงินหมุนเยอะขึ้นก็เข้าทางกับบริษัทซิงเกอร์ละค่ะว่าเขาดำเนินธุรกิจมาค่อนข้างจะน่าจะถูกทางแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่บริษัทซิงเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปีที่แล้วก็คือเขาลดการทำงานของพนักงานขายซึ่งออกไปติดต่อกับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปทวงหนี้ละเพราะว่าเขาเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายขอโทษค่ะช่องทางในการชำระหนี้เนี่ยโดยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปชำระหนี้ที่ธนาคารหรือไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆได้นะคะหรือสามารถที่จะชำระออนไลน์ก็ได้ทีนี้ในปีนี้และปีถัดไปบริษัทซิงเกอร์มีโครงการที่จะทำอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูกันเขาจะมีการเพิ่มบริการเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นนิติบุคคลด้วยแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยนะคะนี้รวมถึงทั้งรถยนต์แล้วก็รถบรรทุกสามารถที่จะนำทะเบียนมาโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทเอาไว้ถือเป็นหลักค้ำประกันได้แล้วก็นำเงินออกไปใช้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีการให้บริการขายสินค้าเช่าซื้อสำหรับสินค้ามัลติแบรนด์ต่างๆผ่านช่องทางดีลเลอร์ของเขาเองนะคะลำดับถัดมาที่จะสร้างรายได้ให้เขาซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาพอสมควรเพราะว่าได้นำรายได้เข้ามาในควอเตอร์หนึ่งนะคะก็คือการซ่อมแซมบำรุงรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายค่ะเขาจะ
ไปบริการถึงที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนเคาะตามบ้านหรือเป็นลูกค้าในกลุ่มองค์กรเนี่ยทางซิงเกอร์ก็มีเซอร์วิสให้ได้อีกอย่างนึงที่เขาคิดว่าเขาจะพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ดีมากขึ้นก็คือการทำรีเอนจิเนียริ่ง process แล้วก็มีการพัฒนาติดตั้งระบบ ERP นะคะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทนะคะสิ่งสำคัญของบริษัทที่เป็นให้บริการสินเชื่อเนี่ยก็คือจะทำยังไงเพื่อที่จะลดต้นทุนในการติดตามหนี้แล้วก็จัดเก็บเงินได้และที่สำคัญที่สุดก็คือลดช่องทางการทำทุจริตของพนักงานได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีภายในบริษัทเข้าตรวจสอบเขาจะมีการให้หน่วยงานทรัพย์สินภายในขอโทษค่ะหน่วยงานบัญชีภายในของเขาเนี่ยเข้าตรวจสอบบัญชีในทุกๆร้านที่เป็นสาขาของบริษัทเลยอะค่ะแล้วเขาก็จะมีการเพิ่มบุคลากรในหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อนะคะให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้บริการลูกค้าให้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ตัดมาจากหนังสือพิมพ์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้กล่าวไว้ว่าเขาจะดึงสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพให้บริษัทซิงเกอร์เนี่ยมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นเช่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทีนี้เขาได้กล่าวไว้เลยว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทซิงเกอร์เลยค่ะจากการที่เขาได้มีโครงการในการทำรีเอนจิเนียริ่งเอ่ยมีการปรับระบบ ERP เอ่ยเขาก็จะมีการเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบภายในของเขาแล้วก็ลดช่องโหว่ในการทำทุจริตของพนักงานนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทซิงเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเซลล์เน็ตเวิร์กที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทยนะคะก็รอดูค่ะว่าเขาจะดำเนินธุรกิจไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าอันนี้ปุ้ยเอา fundamental analysis มาให้ดูนะคะจะเห็นว่ากำไรของควอเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยติดลบเลยทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงยังสนใจบริษัทนี้เพราะว่าปุ้ยลองดูนับเวฟดูแล้วเนี่ยเหมือนน่าจะกำลังทำเวฟ3แล้วก็ดูจากภาพธุรกิจที่เขาวางแผนเอาไว้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลกำไรพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ก็น่าสนใจค่ะถ้าดูจากไทม์เฟรมมันนะคะลองนับเวฟดูแล้วสับเวฟก็ครบ5สับเวฟแล้วก็รวบขาเป็น1ตามนี้เลยค่ะทีนี้มันจะมีแท่งแดงอยู่แท่งเนี้ยยังไม่มั่นใจว่าเป็นเวฟ2จบแล้วหรือยังก็ตามมาดูต่อที่ Time Frame Week นะคะลองตีฟิโบจากเวฟ4ไปเวฟ1จะเห็นว่าที่แท่งแดงที่แท่งแดงยาวอันนี้แล้วก็ราคาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ 61.8อยู่ที่ราคา 10.5 ทีนี้แล้วก็มีการยกราคาขึ้นในวันถัดมาก็เลยเขาตีความเอาว่าน่าจะเป็นการจบเวฟ2ประกอบกับตัว RSI ค่ะที่ลงมาใกล้กับ30ลงมาใกล้กับ30แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ที่การจบเวฟ2น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะถัดมาถ้ามาดูที่ VA นะคะราคาต่ำสุดอยู่ที่วันที่15เดือน5ค่ะจนถึงปัจจุบันมีการสร้างขึ้นมา2โหนดคือที่ราคา 10.7 กับราคา12ค่ะพอคำนวณทาร์เก็ตออกมาจะได้อยู่ที่ 13.3 ค่ะ
ถ้าดูที่ time frame day time frame day จะเห็นว่ามีการตีเส้นต้านเป็นรับรับเป็นต้านเอาไว้นะคะอยู่ที่ราคา 12.8 แล้วก็มันได้ทะลุลงมาด้วยแท่งแดงแท่งแดงแท่งใหญ่แท่งนี้ค่ะทะลุลงมาแล้วซึ่งในวันถัดมาราคามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วลองตีเทรนดูเนี่ยก็เป็นเทรนขาขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าถ้าราคาทะลุได้ที่ 12.8 ก็น่าสนใจเพราะว่าณวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งเขียวแท่งเพียนทีเป็นแท่งเขียวแต่ว่ายังไม่พ้น EMA 89ก็เลยลองตีฟิโบดูจากเวฟ1ลงมาเวฟ2นะคะเพื่อกำหนดทาร์เก็ตในการในการออกทำกำไรอะค่ะทาร์เก็ตฟิโบที่ 61.8 100 127.2 แล้วก็ 113.5 เนี่ยก็ราคาตามนี้เลยค่ะทีนี้ลำดับถัดมาก็เลยมาคำนวณ risk reward ratio นะคะถ้าตัดคัทลอสที่ 5% ค่ะถ้าเราซื้อที่ 12.8 คัทลอสที่ 5% จะอยู่ที่ราคา 12.1 นะคะ target VA ที่ 13.3 คำนวณ risk reward แล้วได้ 0.71 ส่วนในแต่ละเปอร์เซ็นต์ของ FIBO อะค่ะจะได้ที่ราคา 13.6 15.6 17แล้วก็ 17.9 แล้วก็ risk reward ก็ได้ที่ 1.14 46แล้วก็ 7.28 ค่ะก็ลองฝากเพื่อนๆพิจารณาดูค่ะถ้าสนใจก็ลองซื้อดูนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ